ทดแทนไม้สวยทนทุกสภาพอากาศเชอร่าเข้าใจคุณทุกเรื่องบ้านโยขาแบรนด์โยขาผู้นำด้านอุปกรณ์กีฬามวยไทยนะสมโอทีสมโอทีดีเพราะมีซิงค์วิตามินบีสมสกัดขวดใหญ่แค่10บาทแล้วก็ไอเฮิร์บนะไอทีโอทีซีสารสกัดสมุนไพรบรรเทาอาการไอขับเสมหะได้รางวัลนะผลิตภัณฑ์สมุนไพรดีเด่นระดับชาติประจำปี2563จากกรมการแพทย์แผนไทยกระทรวงสาธารณสุขหาซื้อได้ที่ร้านขายยาทั่วไปแล้วก็เซเว่นอีเลเว่นใกล้บ้านของคุณเลยทีเดียว137ปอนด์นะครับเป็นมวยเวทใหญ่ที่สุดของรายการในวันนี้สิงห์กับตะวันรุ่งกรรมการวรชิตแช่มชื่นนะครับเป็นผู้ชี้ขาดบนเวทีครับฝ่ายแดงจากจังหวัดตากนำเงินจากอุบลราชธานีครับกลุ่มข้าวปุ้นภาคเหนือกับภาคอีสานนะครับสายตาจดจ้องกันอยู่นะครับฝ่ายสิงห์นั้นผมสั้นเกรียนครับตะวันรุ่งวันนี้เนื้อตัวมันมาเมื่อมทีเดียวขยับกระหายช้าๆนะครับดูจากสูงกว่าลอยกว่าครับน้ำเงินนี่นะครับวันนี้ต้องขอบคุณนะครับท่านดร.สมฤทธิ์ธนเดชาคุณนายกเทศมนตรีนครนนทบุรีท่านผู้ว่านะครับสุจินต์ชัยชุมศักดิ์ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีในอำเภอพิรุณวิมลอักษรนะวันนี้ต้องขอบคุณนะครับอุทัยทัพอาสานะที่ปรึกษานายกอบจจังหวัดปราจีนบุรีนี่อุทัยทัพอาสาท่านนี้ไม่ต้องห่วงเรื่องมวยแล้วก็โอ้ชอบเป็นรู้จิตใจเลยนะถึงจะไปไกลแล้วแค่ไหนก็ยังชอบมวยอุทัยทัพอาสานะครับเป็นที่ปรึกษานายกอบจปราจีนนัทพัฒน์ศิริสารยุทธการบอกเงินยุทธาคลีด้วยแล้วก็คุณชูชีพครีโพคาคนรักบ้านเกิดนี่ชูชีพครีโพคาคนรักบ้านเกิดสมพรแก้วรัศมีโชคแล้วก็สจต้องปราจีนนะครับสจเอกปราจีนสจเอกอภิศักดิ์นะปราจีนแล้วก็สจหลายปราจีนนี่ขอบคุณนะครับผู้ให้การสนับสนุนหลักผู้ใหญ่ของวงการมวยนะครับที่ติดตามรับชมนะครับรายการมวยดีวิถีไทยจิมเบิลซูเปอร์ไฟท์นะครับวันเสาร์รวมทั้งมวยดีวิถีไทยในวันอาทิตย์ด้วยนะครับทั้ง2วันเลยนะครับนักมวยก็ดูจังหวะดูชัดเชยกันไปก่อนวันพรุ่งนี้นะครับลูกนิมิตสิงห์คลอง4ก็ว่ารุ่มหนุ่มบางกะดีนะฮะนักชกคู่บารมีของศึกวันทรงชัยครับจะเจอกับพระจันทร์บานสจวิชิต8ริ้วเป็นคู่เอกของรายการเริ่มถ่ายทอดสด 11:45 เป็นต้นไปนะครับวันพรุ่งนี้ส่วนสัปดาห์หน้านั้นจัดเต็มเลยนะครับทั้งวันเสาร์และวันอาทิตย์นะครับวันเสาร์ก็มีทางด้านของเพชรสีหมอกเจอกับชัยกิจเพชรกับพรพิทักษ์ดีมากสิงห์เหกับทูมอร์โรเปิดรายการดูตะวันฉายยูฟ่าบูมเด็กเซียนครับเจอกับเดินชนเล็กน่าดูมากก็รับกันเงินตั้ง8ปีรถผูตั้ง10ปีโอ้ชายกันยาวเลยยาวจริงๆโดยคุณวิเชียนสมภพรุ่งโรจน์02นะครับ02 662 6555จากโตโยต้าเคมอเตอร์นะครับแล้วก็เชอร่าวัสดุทดแทนไม้ด้วยนะเชอร่าวัสดุทดแทนไม้โยขาแบรนด์โยขาผู้นำด้านอุปกรณ์กีฬามวยไทยแล้วก็สมโอทีสมโอทีดีเพราะมีซิงไอเฮิร์บไอเฮิร์บสารสกัดสมุนไพรนะครับเรื่องไอขับเสมหะนึกถึงไอเฮิร์บเลยโอ้เมื่อครู่นี้สิงสะบัดซ้ายครับเป็นของสูงหมายก้านคอครับยังดีที่ตะวันรุ่งนั้นยกกาสูงไว้เอาละครับเกมเริ่มสนุกเข้มข้นขึ้นแล้วนะครับตะวันรุ่งขยับได้ลอยได้สูงผมจะยาวกว่าครับเป็นกระเซิงเลยส่วนสิงห์นั้นประเภทสั้นเกรียนครับเป็นทหารหรือเปล่าไม่แน่ใจครับสะบัดซ้ายทีหนึ่งเนื้อตัวแน่นปึ๊กครับสิงห์มูฟออนเชียงใหม่เอาเหมือนตะวันรุ่งนะต่อเพชรตะวันผมไม่ยาวเยอะแต่รูปรอนะ
ใช้ได้เลยทรงดีทรงดีแม่เด็กๆอย่างนี้เยาวชนรุ่นใหม่ห่างไกลยาเสพติดแล้วก็มาชอบเรื่องของกีฬาโอ้โหสนับสนุนกันยาวเต็มที่ก็เป็นไงเรื่องกีฬานี่ทำให้ไม่ต้องดูอะไรสมรักคำสิงห์วิชัยราชานนท์นะทวีอัมพรมหาหรือหลายๆคนที่เข้ามาวงการมวยวงการกีฬาแล้วเนี่ยได้ดีไปดีเยอะเลยนะตั้งเนื้อตั้งตัวได้มีชื่อเสียงนะไม่ไปเกกมาเดเทเทกระจาดไอ้พวกนี้สบายใจนี่นะครับนักมวยนักกีฬานี่ในเรื่องหัวใจและสุดๆเลยทีเดียวนี่บนเวทีนี่ครับฝ่ายแดงสิงห์น้ำเงินตะวันรุ่งสิงห์ดูพี่นะครับ26ฝ่ายแดงนั้นแค่19ครับขยับเดินมีสะบัดขวาครับเชื่อต้นขาก่อนครับทักทายใครจะมีไม้เด็ดต้องไหนหรือเปล่าครับตาจ้องจ้องเขม็งเอาลงลากก่อนเอาคืนเกี่ยวคืนด้วยขวาครับเอาแล้วนี่นะครับขอให้ออกกันแบบนี้ตลอดครับยก5ไม่อยากให้หยุดเลยครับไม่อยากให้โบกมือแล้วก็ไม่ออกอาวุธกันครับนี่คือปัญหาหนึ่งของวงการมวยเราครับที่ยังแก้กันไม่หายแก้กันไม่ได้สักทีนึงแม่คู่นี้ยังต่อยกันดูดีเลยอ่ะนี่แหละครับต้องขอบคุณแฟนมันมวยทุกท่านเลยที่มาติดตามชมในรายการศึกมวยดีที่ไทยจิตเมืองซุปเปอร์ไฟท์ทุกวันเสาร์แล้วก็ทุกวันอาทิตย์พรุ่งนี้ด้วยนะจะเริ่มเวลาประมาณ 11:45 นแต่วันเสาร์ทางช่อง5ที่นี่บ่าย 2:35 ต้องขอบคุณแฟนมวยทุกท่านเลยอ่ะเพราะมาดูแล้วสบายใจแอร์ก็เย็นชำด้วยอาหารการกินหน้าสนามก็แบบประหยัดแล้วก็ถูกหลักถูกลักษณะอนามัยทุกอย่างเลยนะเนี่ยฉะนั้นมาที่นี่แล้วอิ่มด้วยนะราคาประหยัดแล้วก็ถูกหลักอนามัยหมดยกก่อนซุปเปอร์ไฟท์เนี่ยนะหรือว่าศึกมวยดีที่ไทยจิตเมืองทุกวันอาทิตย์คือในเรื่องการสนับสนุนแล้วเนี่ยดร.ชื่อดร.สุขจิตแว่นแก้วซ้อเอมนนท์สนับสนุนกันเต็มที่เต็มเหยียดเลยนักมวยไม่ต้องห่วงสบายใจได้เลยแล้วก็พรุ่งนี้อย่าลืมว่ารายการพรุ่งนี้นะโดยเริ่มเวลาประมาณ 11:45 ลูกนิมิตสัตว์กับประจันบาลวุฒิเดชกับมานะชัยมหาโชคกับสมิงดำแล้วก็เปิดรายการแสนกล้าต่อยกับเพชรน้ำหนึ่งบนเวทีคุณพิเชษฐ์ยก3ผ่านไป2ยกยกนี้ต้องเข้มข้นขึ้นแล้วครับขยับดันเข้าหาครับเนื้อตัวแน่นมากได้หนาส่วนน้ำเงินได้ส่วนสูงกับวางแข้งโอ้ยนี่ครับเล็งมาตั้งแต่ยกแรกเลยครับก้านคอครับเป็นสัญญาณเตือนว่าตะวันรุ่งกาดยาตกช่วงนี้กาดยาตกนะครับขวางหน้าหักมาครับอีกทีหนึ่งเร่งแล้วเจอหมัดขวาสวนคืนอีกตัดลำตัวแทงโอ้โหแทงขาซ้ายแทงสวยครับตะรุ่งอาศัยลูกใหญ่บนเบียดในแม่มวยเด็กๆน่ารักอ่ะในน้ำหนัก137เนี่ยในรุ่นไลท์เวทนะสมัยก่อนนี่ดังสุดๆก็วิชาญสอพินิษฐ์แล้วก็มายุคหลังๆขึ้นมานะวิชาน้อยนี่พรทวีซึ่งเสียชีวิตไปแล้วนะครับในรุ่นนี้เหมือนกันอ้าวโอ้คู่นี้สิงห์แดงน้ำเงินตะวันรุ่งแม่ขึ้นไปขึ้นมาขึ้นไปโดนมาอ้าวโอ้ยนี่จัดให้แฟนได้ลุ้นกันเลยอ่ะชอบแบบไหนอย่างไรอ้าวดันไปสิงห์ตะวันรุ่งน้ำเงินสิงห์อ้าวเอ้าตะวันรุ่งไปมาสิงจับโต้ไปหมัดไปเอ้าโอ้โหต่อยกันไม่เกรงใจแล้วว่างั้นเถอะพาดีถึงหามถึงหาม
เอ้าขวางหน้าเอ้าสิงขวางไปขวางแทงไปเอ้าตะวันมุ่งอย่างงอนะอย่างงอขี้กล้องไม่ได้นะเอ้าเอ้าคุณพิเชษเอาละครับใช้ความใหญ่ความใหญ่ครับดันแทงฝันศอกล็อกในชิงสอดในซ้ายคล้องขึ้นบนไม่ได้ครับสิงสะบัดออกไปออกมาเล่นนอกปักด้วยศอกหมัดโอ้โดนแข้งเกี่ยวแล้วคืนด้วยขวาครับนี่ครับคล้องมาวงในยังกำกึ่งกันอยู่ครับโอ้โหจัดมวยเนี่ยแล้วแอร์ก็เย็นฉ่ำด้วยนะนี่อตก.3นนทบุรีเอ้าเทเนี่ยไม่ได้จัดง่ายๆนะจัดให้คู่ขี้เนี่ยไม่ได้จัดง่ายๆนะเอ้ายังคู่ขี้กันอยู่โอ้ยขวางแล้วบิดตีแบบไก่เลยอ่ะขวางบิดตีแบบไก่เลยอ่ะเอ้าขอแทบหักแล้วครับพี่มิงเออจังหวะขวางก็สุดขวางแข้งเอ้าลงล่างลงโอ้โหนี่ครับหลายครั้งครับสิงห์นี่มีพยายามจะหวดก้านคอครับได้ผลบ้างได้ผลบ้างครับแต่ว่าถือว่ามีความตั้งใจครับดันขวางหน้าออกแข้งซ้ายแข้งซ้ายนี่ก่อนจากสวยเลยครับชนิดไหนก็แล้วแต่นะครับสร้างได้เลยสร้างร่างกายให้ดีครอบครัวเด่นนะแล้วก็เป็นเยาวชนของชาติได้ด้วยนะครับทุกอย่างเลยกีฬาเนี่ยนะอย่าลืมนะครับขอบคุณเลยทีเดียวนะครับทั้งนี่เชอร่านะครับวัสดุทดแทนไม้ด้วยหยกขาวแบรนด์หยกขาวสม OTD เพราะมีซิงค์นะครับขวดใหญ่แค่10บาทแล้วก็ไอเฮิร์บ OTC อ้าวยกที่4ครับเดินเร็วขึ้นแล้วครับตอนนี้จังหวะนี้เสียหลักล้มลงไปครับจอมพลลุกขึ้นมาใหม่วางแข้งเพิ่มความเร็วอีกนิดนึงเดินช้านี่เข้าร่องแข้งขวาของท่านวันเลยครับต้องบู้ต้องลุยถึงตัวซ้ายคล้องเบียดเข้าเชือกเข้าเหลี่ยมนี้กรรมการให้โอกาสโอ้โหจังหวะสุดท้ายครับทวันเล็กหักเหลี่ยมสวยครับแม่แรงดีจริงๆจอมพลแต่ว่าทันวันเล็กแกมีเหลี่ยมดูดิแกชกแบบนี่ชกแบบเข้ารูปเข้าทรงอ่ะเข้าเกณฑ์เอาแทงไปเอาตีไปดิจอมพลเอาอีกไม่ต้องฟ้องไม่มีการฟ้องเอาขวาลงด้านประตูไปเอาขวาสวยของทันวาเล็กเอาในจอมพลแรงดีสู้เอาสู้ไปเอาช้ากว่าหน่อยยอมเจ็บกล้าลงทุนเอาชายโครงรับก่อนเอาทันวาเอาจอมพลไล่อีกเอาเตะขวาเอา2ดอกแล้วนะ3เอาหลุดมาโดนถือดอกนึงเอาโอ้โหคู่แรกวันนี้จัดก็มันแล้วนะเนี่ยเลยครับคู่แรกเปิดรายการนะครับผ่านไปครึ่งยกยก4ครับเดินเกมบุกต่อครับจอมพลทันวาเล็กเอาขยับเข้าหามากกว่าแข้งเอาชุดนี้สวยครับวางแข้งเอาดันครับดันสู้เลยตอนนี้ถอยไม่ได้ครับถอยแล้ววันศอกมีหมัดมีศอกเร่งแล้วครับทันวาเล็กแหมทันวาเล็กจะมาเด่นดังในช่วงของเดือนมิถุนายนวางแข้งเอาตอนนี้อาการจอมพลโดนอับแม่มีอาการตุบปัดตุบเปครับแต่ว่ายังมีแข้งขวาโดนหันล้มอีกทีนึงเอ้าวุ่นวายแล้วพี่มิงโอ้โหใครเดินได้เปรียบคู่นี้ใครเดินได้เปรียบนะ
อ้าวใครเดินได้เปรียบเอ้าลงไปอยู่ล่างบ้างเลยทันวาเล็กโอ้โหผู้แรกวันนี้ไปไปไปมาชี้ไปชี้มาชี้มาชี้ไปโอ้โหนี่แหละเอาตัวข้อสามนี่นนทบุรีนนทบุรีสองเอเมืองนนท์ชุดจิตแว่นแก้วดอกเติมคิดเราเราเอาเอาเดินอีกโอ้โหจอมพลจอมพลแดงอย่าหมดนะจอมพลอย่าหมดนะจอมพลจอมพลชื่อจอมพลหมดง่ายๆมาแหละกระโดดโดนตัวหูยิงเป็นชนต่อเอ้าได้มาได้ไหมบวกมันตอนนี้อยู่ที่เรี่ยวแรงครับการยืนระยะยืนช่วงปลายยกครับอีกประมาณ8วิตีจอมพลยังจะลุยอันวาเล็กขวาหน้าไว้ไม่ให้ก่อนได้ง่ายๆครับมีหือมีโต้โอ้โหอย่างนี้ก็ต้องลุ้นถึงดีกาครับชิงดำจะบอกให้เดี๋ยวจะต้องโอ้โหมีอาชีพเยอะขนาดนี้เหรอไฟแดงสิงห์นะเอ้าน้ำเงินตะวันรุ่งดูแกป้ายไปนิดเดียวอ่ะขอชนะให้ได้นะเวลาเนี้ยน้ำเงินนะมาเชียร์กันเยอะแยะเลย 300,000 แล้วพี่มี 300,000 เลยมั้ย 300,000 ไปดาวรถได้เลยนะซื้อมือ2ได้เลยซื้อมือ2ไม่ต้องดาวคือตอนนี้นะครับว่าในช่วงปลายยกที่แล้วเนี่ยการเดินของตะวันรุ่งการออกหมัดแล้วฟันศอกเริ่มจะได้เฉียดแต่ว่าถ้าบอกไปดาวรถเนี่ยแนะนำเลยไปดาวรถที่โตโยต้าเคมอเตอร์สาขาไหนก็ได้นะสาขาไหนก็ได้คุณไปดาวเถอะผ่อนสบายๆเลยทีเดียวโดยคุณวิเชียนสมภพรุ่งโรจน์026626555จากโตโยต้าเคมอเตอร์เอ้ายกสุดท้ายคุณพิเชษเอาแล้วครับมาติดตามกันต่อนะครับอีก3นาทีในยกสุดท้ายตะวันรุ่งต่อเพชรตะวันครับน้ำเงินยกนี้ต้องใส่หมดเลยครับมีเท่าไหร่ใส่ให้หมดอัดฉีด 300,000 ฝ่ายแดงสิงห์วางแข้งซ้ายคอยคุมไว้ครับเกี่ยวขึ้นได้ไหมโอ้โหดูนี่มาเริ่มกันใหม่ครับแม่ถ้าเมื่อกี้ไม่ล้มเนี่ยจาก300,000นี่ใกล้เคียงเลยนะพอล้มไปแล้วก็พังอ่ะไปนิดเดียวอ่ะโอ้มวยสมัยนี้อาชีพเยอะโอ้โหอาชีพเยอะมากๆตั้งตัวได้เลยคุณพิเชษเอออาชีพกัน 200,000 300,000 500,000 700,000 900,000 นี่ก็ซันเดย์รับมาแล้วครับมากที่สุดตั้งแต่มีการอาชีพมานะ 900,000 ในช่วงนี้นะครับยุคหลังๆมีเสียงตะโกนทีบโอ้โหศอกโอ้ศอกแบบเอาถึงชีวิตครับเอ้าเร่งมาอีก1นาทีอีก2นาทีจังหวะสุดท้ายไปบุดเชือกอีกแม่มันเสียท่านะโอ้ยแฟนอยากให้ได้นะอาชีพ 300,000 นะไม่ใช่ไม่อยากโอ้โหเอาอีกไม่ต้องไปกลัวอะไรแล้ว 300,000 ท่องเลยน้ำเงินตะวันรุ่งเดกันไว้กันไว้กันไว้แม่ก็ทำได้นะแต่มันรุ่งแต่ว่าจังหวะก่อนจบเนี่ยมันจบไม่สวยสันเดแกก็ไม่หมดนี่ฮะเดี๋ยวทีประเด็นอีกสิงแม่สิงตอนนี้ออกลีลาแล้วครับในช่วง1นาทีปลายยกสุดท้ายแต่ว่ารุ่งจะมีฮึดอีกสก๊อกไหมหรือว่าตะแคงขังแล้วถ้าทางแกก็ยอมน้ำกันเนี่ยทำเท่าไหร่ก็สิงแดงก็กันอยู่งั้นน่ะเนี่ยสิงแดงนะน้ำเงินตะวันรุ่งโอ้สิงนี่26แต่ว่าร่างกายยังดีเปี๊ยะเลยดูดิหลักไม่มีส่วนเกินด้วยนะเออสิงมุมออดเชียงใหม่นี่โอ้ค่ายนี้ค่ายตั้งขึ้นมามุมออดเชียงใหม่เออสิงน้ำเงินตะวันรุ่งต่อเพชรตะวันนี่แหละครับแต่แกก็เหนื่อยเหมือนกันนะก็ต้องสอนอาการไว้ก่อนเพราะว่าคะแนนไปแล้วนี่เหลวไหลประมาณไม่เกิน
26วินาทีต่อยดีทั้งคู่เลยเนี่ยต่อยดีทั้งคู่ดูดินี่แหละครับมาดูได้เลยทีเดียวที่อตก3นะมวยดีวิธีไทยจิตเมืองนนท์ที่นะโอ้แอร์เย็นฉ่ำเลยทีเดียวเนี่ยจะลงโฆษณาก็รีบติดต่อซะเลยนะตอนนี้คนเข้าติดต่อโฆษณาเยอะทีเดียวนี่ภาพประทับน่ารักมากเลยอ่ะไฟแดงคือสิงห์นะครับน้ำเงินตะวันรุ่งกรรมการรับใบให้คะแนนจากข้างล่างข้างล่าง3ท่านแล้วแดงนะครับสิงห์มูฟออนเชียงใหม่เป็นฝ่ายชนะตะวันรุ่งต่อเพชรตะวันแม่นี่ผ่านไป2คู่นะครับพักครู่เดียวก่อน